เฮ้ยครูหาเขาสัมภาษณ์หน่อยว่าถ้าเกิดว่าเขาอะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารแต่เขาอะทำอาหารไม่เป็นเลยแล้วก็ให้แบบคนในโซเชียลอย่างเงี้ยใน YouTube หรือว่าใน Facebook เนี้ย uh-huh. มาช่วยแบบคอมเมนต์ว่าวิธีทำอะต้องทำแบบเนี้ยครูหาคิดว่า1ปีผ่านไปอะเขาจะทำเหมือนเก่าเก่งขึ้นป่ะน่าจะน่าจะนะ ตอบแค่นี้เหรอตอบยาวๆก็ได้ไม่เป็นไรเขาว่าน่าจะนี่แหละริวมาสัมภาษณ์หน่อยแล้วมาแล้วริวเขาสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์สัมภาษณ์ริวสัมภาษณ์หน่อยว่าไม่เอาไม่เห็นหน้าไม่เห็นเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราทำกาแฟริวถ้าเกิดว่าเราอ่ะทำคอนเทนต์ทำอาหารใช่ป่ะแล้วเราอ่ะทำอาหารได้เป็นเลยริวคิดว่า1ปีผ่านไปอ่ะถ้าเกิดว่าให้แบบเพื่อนๆที่พี่คนที่แบบคนดูอ่ะมาคอมเมนต์บอกเราว่าทำยังไงอ่ะคิดว่า1ปีผ่านไปเราจะทำกับข้าวเก่งขึ้นป่ะตอบยาวๆก็ได้นะใครอันนี้หรอตอบแค่นี้หรอใครเล่าถ้าเกิดว่ามีคนมาคอมเมนต์บอกเราว่าเราทำแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยในช่อง YouTube หรือว่าใน Facebook อะไรเงี้ยคิดว่าเราจะทำกับข้าวเก่งขึ้นปะก็เก่งขึ้นเพราะว่าจากตอนแรกที่ลีอาจจะไม่รู้ใช่ไหมมีคนมาบอกก็กลายเป็นว่าพี่ลีก็รู้เพิ่มขึ้นก็จะพัฒนามากขึ้นโอเคแค่นี้แหละพี่สุขพี่สุขคิดว่าในโซเชียลอ่ะจะสอนให้เราทำกับข้าวได้จริงป่ะได้จริงค่ะถ้าเราดูเยอะๆแล้วเราก็ฝึกเยอะๆแต่ว่าจะอร่อยเปล่าก็ให้เป็นหน้าที่ของคนชิมนะคะเราก็ไม่รู้ว่าอร่อยเปล่าแต่เราแค่มีหน้าที่ทำตามเขาเขาให้สูตรมาใส่ไปไปยังไงก็ใส่เข้าไปใส่ไปหมดเลยเหรอใส่ให้หมดเคี่ยวเย็นเอ้าแล้วแบบเราทำไม่เป็นเลยอ่ะให้เขาแบบมาคอมเมนต์สอนเงี้ยพี่ว่ามันจะเป็นไปได้ปะเป็นไปได้ค่ะใส่ตามเขาเลยค่ะมีอะไรก็ใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ไว้เองแต่เราจะไปเขาเรียกว่ารถมือพรสวรรค์นะคะการทำอาหารจริงๆไม่จำเป็นต้องดู YouTube Google ก็ได้นะคะมันเป็นพรสวรรค์ก็แค่เปิดตู้เย็นเราเจออะไรก็หยิบใส่ลงไปมันก็จะอร่อยใช่หรอมันละเอียดอ่อนนะมันก็เหมือนแบบเฮ้ยอย่าพูดว่าเราทำกาแฟเดี๋ยวคนเราจะรู้ว่าเราเป็นเฮ้ยไม่ได้